สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่กำลังชมคลิปในชุดนี้กันอยู่นะครับซึ่งในคลิปชุดนี้จะเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสที่จะเข้าสู่แฟลชไดร์ของเรานะครับหลายท่านอาจจะเรียกแฟลชไดร์หลายท่านอาจจะเรียกว่าไทม์ไดร์หรือหลายท่านอาจจะเรียกว่าแฮนดี้ไดร์ก็แล้วแต่นะครับมันคืออุปกรณ์ชนิดเดียวกันที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับผมจะใช้ชื่อว่าแฟลชไดร์ก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการจดจำก็แล้วกันนะครับหลายๆท่านที่นำแฟลชไดร์ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆแล้วมันจะมีไวรัสติดกลับเข้ามานะครับพอสแกนไวรัสเสร็จปุ๊บมันอาจจะมีไฟล์นึงที่เป็นไฟล์ไวรัสพร้อมที่จะกระจายไปสู่เครื่องต่างๆนั่นก็คือไฟล์ที่มีชื่อว่า autorun.inf นะครับไฟล์เนี้ยจะเป็นไฟล์ไวรัสที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่เราเอาไปเสียบกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีการที่จะแก้ไขตัวไฟล์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไวรัสนั้นเข้ามาสู่ไทม์ไดร์แฟลชไดร์ของเราและก็ไม่ให้แฟลชไดร์ของเราเนี่ยไปแพร่กระจายไวรัสให้กับเครื่องอื่นๆหรือรับไวรัสจากเครื่องอื่นๆมาสู่แฟลชไดร์ของเรานะครับวิธีการแก้ก็คือว่าเราจะต้องเปิดมาที่แฟลชไดร์ของเรานะครับดูอันนี้ครับของผมเป็นอันนี้ไดร์ E นะครับคือแฟลชไดร์ของเราโดยปกติตรงแถวเนี้ยครับมันจะมีไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งที่เป็นไฟล์ที่มีชื่อว่า autorun.inf นะครับเป็นไฟล์นะครับไม่ใช่โฟลเดอร์มันเป็นไฟล์หนึ่งที่ไวรัสสร้างขึ้นมาหลังจากที่เราเอาแฮนดี้ไดร์เอาแฟลชไดร์เนี่ยไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีไวรัสแล้วมันจะจำลองไฟล์ไวรัสตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวของไวรัสเองมันก็จะจำลองไฟล์ขึ้นมาชื่อว่า autorun.infนะครับไฟล์เนี้ยเป็นไฟล์ที่เป็นเกี่ยวกับไวรัสถ้าของใครมีไฟล์นี้อยู่ให้ลบออกไปนะครับหลังจากที่ลบออกไปแล้วเสร็จวิธีการที่จะแก้ไม่ให้ไวรัสตัวเนี้ยกลับเข้ามาในแฟลชไดร์ของเรานะครับเราก็จะต้องสร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า autorun.inf นะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับไม่ใช่สร้างไฟล์ถ้าสร้างไฟล์นั้นก็จะเป็นไฟล์ไวรัสที่พร้อมที่จะแพร่กระจายแต่เราจะต้องสร้างโฟลเดอร์มาครับเพื่อดักไม่ให้ไวรัสเนี่ยเข้าสู่แฟลชไดร์ของเรานะครับเมื่อมีไฟล์ตัวนี้อยู่ปุ๊บไฟล์ autorun ไม่ใช่ไฟล์เป็นโฟลเดอร์เมื่อมีโฟลเดอร์ autorun.inf อยู่เนี่ยไวรัสเจอปุ๊บไวรัสก็จะเกิดอาการแบบหงุดหงิดไม่สามารถที่จะเข้ามานั่งในแฟลชไดร์ของเราได้นะครับเพราะมันมีไฟล์ตัวนี้กั้นอยู่ไวรัสก็จะหงุดหงิดมากนะครับไวรัสก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่แฟลชไดร์ของเราได้เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีทางที่จะป้องกันไวรัสเข้าสู่แฟลชไดร์ของเรานะครับวิธีการครับเราจะต้องสร้างโฟลเดอร์โดยการคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้ครับคลิกขวา1ครั้งนะครับและหลังจากนั้นเรามาชี้ตรงหัวข้อที่เขียนว่า new 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 นะครับ new คือการสร้างใหม่หรือใหม่นะครับและหลังจากนั้นเรามาคลิกเลือกหัวข้อที่เขียนว่าโฟลเดอร์อยู่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับโฟลเดอร์หลายๆท่านไม่ทันนะครับเอาใหม่ครับคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมาชี้ตรงหัวข้อ newนะครับเพื่อที่จะสร้างโฟลเดอร์คลิกเลือกโฟลเดอร์ครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะสร้างโฟลเดอร์มาให้เรา1โฟลเดอร์ในแฟลชไดร์ของเรานะครับให้เราตั้งชื่อครับเป็น autorun.inf ครับ a u t o r u n นะครับ autorun.inf เพียงแค่นี้ครับนี่คือชื่อโฟลเดอร์ที่จะสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เครื่องของเรานะครับเรามีโฟลเดอร์ตัวนี้อยู่ไวรัสก็จะเข้าแฟลชไดร์ของเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อไวรัสเจอโฟลเดอร์นี้ปุ๊บไวรัสมันเจาะระบบไม่ได้มันก็จะเกิดอาการหงุดหงิดอารมณ์เสียนะครับ นะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม Enter ก็ได้หรือคลิกที่ว่างก็ได้นะครับเพื่อที่จะเสร็จสิ้นในส่วนของการสร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า autorun.inf นะครับถ้าเกิดเครื่องใครที่มันมีโปรแกรมกำจัดไวรัสอยู่นะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าไฟล์เนี้ยอาจจะเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับไวรัสซ่อนอยู่นะครับแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะมันเป็นแค่โฟลเดอร์เราสร้างกันไว้เฉยๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่แฟลชไดร์ของเรานะครับแค่นี้ครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราเผลอไปลบไฟล์ตัวนี้ออกนะครับเราก็อาจจะซ่อนไฟล์เอาไว้วิธีการซ่อนไฟล์นะครับเราก็คลิก
ขวาตรงที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วเลือกตรง property ครับเพื่อที่จะซ่อนโฟลเดอร์ตัวนี้เอาไว้นะครับคลิกขวาครับแล้วเลือก property หลังจากนั้นเรามาติ๊กเลือกที่เขียนว่า hidden ตรงนี้นะครับhidden ตรงนี้ครับ hidden นะครับแล้วเราก็ตอบโอเคครับก่อนที่จะตอบโอเคเราสังเกตตรงนี้นะครับว่ามันเป็นโฟลเดอร์สีเหลืองเข้มๆอยู่เมื่อเราซ่อนปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองจางๆนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นสีเหลืองจางๆแล้วครับอันนี้คือเป็นเข้มๆนี่คือจางๆอันนี้คือโฟลเดอร์ที่เราซ่อนเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปกด delete พลาดถ้าเรากด delete พลาดเราก็สร้างกลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับสำหรับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า autorun.inf นะครับถ้าเกิดว่าของใครสร้างโฟลเดอร์ autorun.inf นี้ไม่ได้ให้เราลบไฟล์ที่เป็น autorun.inf ออกซะก่อนนะครับเพราะไฟล์นั้นคือไฟล์ไวรัสให้เราลบออกไปก่อนแล้วเราสร้างโฟลเดอร์ autorun.inf ตรงนี้ได้นะครับนี่คือเสร็จสิ้นกระบวนการที่จะป้องกันเฟดไดร์ของเราไม่ให้ไวรัสเข้ามาก่อกวนไม่ให้ไวรัสเข้ามาฝังตัวในเฟดไดร์ของเรานะครับเราไปเสียบกับเครื่องไหนก็ได้ครับทีนี้ไวรัสก็จะไม่เข้ามาในเฟดไดร์ของเราแล้วนะครับโดยเฉพาะไวรัสที่ชื่อว่า autorun.inf นะครับยังไงก็ลองทดลองทำกันดูนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงก็สามารถจะแจ้งกันเข้ามาได้นะครับผมอาจารย์จอมนะครับบรรยายในส่วนนี้เหมือนเดิมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ